คราวนี้เรื่องที่คนอยากรู้มากที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพระราชมนูคือใครโอ้โหในหนังนี่พระราชมนูหรือไอ้บุญทิ้งเนี่ยก็คือทหารเอกทหารกล้าคอนแห่งราชาแห่งไฟนี่คำถามเยอะมากเลยนะว่าจริงหรือเปล่าคำตอบจากผมนะแล้วพระราชมนูก็มีฟางทนงตนหญิงพยองก็เลยทำสัตยาบันเขียนพันบุญไว้ว่าถ้าตัวเองตีเมืองละแวกไม่ได้จะให้พระนเรศวรน่ะตัดคอนะคะ5 4 3 2ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันอีกคลิปนึงคลิปที่มีคนอยากรู้แต่ก่อนจะคลิปเนี่ยขอแกงนางจูนหน่อยตะกี้ก่อนทีแรกเนี่ยเขาจะมีเสลดอาจูนก็บอกเนี่ยเอาลูดอาจูนก็บอกเนี่ยเขาตีเสลดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเขาบอกว่าแม่มีคนชมว่ามือเขาสวยแล้วคลิปก่อนหน้านี้ทำอย่างนี้มีคนชมว่ามือสวยด้วยเราก็บอกว่าเอาพี่แล้วมึงรอเอาหน้ามึงออกแล้วตีเสลี่ยจะดูซิว่าสวยเปล่าอ่าเนี่ยมันก็ไม่ยอมใช่ไหมมันบอกกันผมสั้นอ่ะเดี๋ยววันหลังคราวหน้าเดี๋ยวถ้าผู้ชมอาจจะเห็นหน้าน้องจูนเฮ้ยว่าตาสวยสดงดงามเหมือนหญิงโบราณหรือเปล่าเฮ้ยใช่ป่ะน้องจูนเนี่ยเป็นคนอยุธยาเป็นคนภาชีแต่กำเนิดนะมันจะมีความงามของคนสมัยอยุธยาเฮ้ยสมัยก่อนเราเคี้ยวหมากด้วยนะจะปังดังนี้เข้าเรื่องนอกเรื่องมานานแล้วคราวนี้เรื่องที่คนอยากรู้มากที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพระราชมนูคือใครโอ้ในหนังนี่พระราชมนูหรือไอ้บุญทิ้งเนี่ยก็คือทหารเอกทหารกล้าคอนแห่งราชาแห่งไฟนี่หนังสร้างมาอย่างนั้นว่าบุญทิ้งเป็นเด็กชายที่พ่อแม่ตายโดนกวาดต้อนครัวเรือนไปสมัยพระเจ้าบุเรงนองและไปเจอกับองค์พระนเรศตอนที่ยังเล็กอยู่แล้วก็ฝึกเพลงดาบเพลงมวยเพลงอาวุธนะไปเป็นลูกศิษย์ของพระมหาเถรคันชองคือตอนนั้นคุณสรพงษ์เล่นคำถามเยอะมากเลยนะว่าจริงหรือเปล่าคำตอบจากผมนะไม่จริงเป็นเรื่องแต่งขึ้นมานะครับให้มีเรื่องความสนุกมีดราม่ามีอรรถรสรักโลกกดล้มในหนังใช่ป่ะพระนเรศวรเขาสร้างมาเป็นพระเอกพระราชมนูสร้างมาให้เป็นผู้ช่วยพระเอกหรือเรียกอะไรพระรองเขาต้องสร้างพระเอกกับนางเอกใช่ป่ะคราวนี้นางเอกก็จะต้องมีรองพระเอกแล้วก็มีรองนางเอกใช่ไหมเขาก็สร้างเป็นบุญทิ้งหรือพระเจ้าพระราชมนูเนี่ยเป็นพระรองกับแม่นางเลอคินที่คุณสายเจริญบุระเล่นเป็นแม่นางเลอคินแล้วทางฝั่งพม่าก็ตรงนี้เนี่ยโอ้โหต้องสร้างพระมหาอุปราชาเป็นตัวร้ายใช่ไหมแล้วใครร้ายรองขึ้นมาก็คือเจ้าเมืองมังจาปโรเห็นไหมอันนี้คือเส้นเรื่องหนังที่ดูแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจดจำมันน่าติดตามและมันได้กำไรหนังสร้างมาดื้อขาดทุนใครจะไปสร้างหนังพอสร้างขึ้นมาเนี่ยคนเราไปดูใช่ไหมพอไปดูเสร็จแม่งจำว่าบุญทิ้งเนี่ยคือพระราชมโนเหมือนที่เราดูหนังเรื่องหนึ่งอมตะยันการช้างพระนเรศวรชื่อก้านกล้วยแต่จะบอกเสมอว่าช้างพระนเรศวรไม่บอกลงล้างช้างพระนเรศวรชื่อก้านกล้วยเปล่าขนาดมันทำงานประวัติศาสตร์กับผมมาแต่ปีสองปีแล้วนะมันยังถามคำเดิมทำไมไอ้จูตอนนั้นเองดูช้างกันกล้วยกี่ขวบขวบค่ะขวบไอ้ฟิมาผมน่าจะประมาณ8-9 ขวบประมาณ8-9 ขวบกันนะไม่เกิน10 ขวบคราวนี้ไอ้เด็กพวกนี้เวลาไปดูหนังเนี่ยนะมันไม่ค่อยดูตอนท้ายหรอกว่าเขาจะเขียนเป็นเส้นที่เส้นวิ่งหนังจะจบแล้วมีเพลงนะว่าเป็นเรื่องตรงเรื่องแต่งเพราะเด็กมันไม่สนใจพอมันดูเสร็จพ่อแม่มันลุกแม้แต่พวกเรายังไม่ดูก็ลุกตามแล้วคราวนี้ไอ้ภาพจำของมันเนี่ยช้างพระเอศวรคือก้านกล้วยแม่มีพ่อชื่อภูผาแม่ชื่ออะไรวะแสงดาวเห็นไหมนี่แล้วมีนี่ภาคแรกไม่พอไอ้ศึกมีภาคสองภาคสองนี่ก้านกล้วยไปบุกยันเมืองหงสาวดีไปช่วยลูกเห็นป่ะใช่ป่ะแม่มีพ่อมดเป็นแบบอย่างเมอร์ลินเลยนะโอ้อ๋อมีสมบูรณ์คัมบี้พระเนศวรนี่ไม่ใช่ไปดูนะดูไม่ใช่ไปดูนะดูแอบดูกับลูกแม่พระเนศวรก้านกล้วยนะแน่มีทีดาบแล้วก็อะไรนะกั้นกู้นี่มันเก่งมากมันลงน้ำเลยนะตอนที่ลงน้ำตกลงน้ำว่าช้างว่ายน้ำโอ้น้ำแม่งลึกมากเลยว่ายมันไม่ธรรมดาแล้วมันปีนขึ้นไปข้างบนภูเขาอะช้างสักกระเบือเนี่ยมันจะปีนขึ้นมาได้คือมันมีการสร้างฮีโร่ขึ้นมาพระนเรศวรเป็นฮีโร่ช้างก็เป็นฮีโร่เด็กรุ่นเองจำไหมโอ้ยจำสิแล้วเป็นหนังที่สร้างอะไรรายได้ผมบอกรายได้เป็นร้อยล้านนะจริงป่ะคุณนะพอมันสร้างไปอย่างเงี้ยความจำของพวกเองเนี่ยตอนนี้เองไอ้จูนยุทธ์อะไรนะโอ้ยยี่สิบสาม
23แล้วตอนนั้นไอ้ดู6ขวบนะประมาณ17ปีภาพที่กับไอ้จูนจำก็คือช้างไปในสวนชื่อก้านกล้วยดูดิแล้วยิ่งถ้าไม่มีใครออกมาพูดเรื่องประวัติศาสตร์นะเวลาจูนมีลูกก็จะสอนว่าช้างเขาในสวนชื่ออะไรก้านกล้วยมีแม่ชื่อหัวปีมีแม่ชื่อหัวปีหรือไม่ไม่รู้เลย นี่คือเรื่องที่มันประวัติศาสตร์มันเริ่มมันมีการเริ่มเอาประวัติศาสตร์อะไปบิดเบียนถูกเปล่าแต่จะไปว่าเขาตรงๆก็ไม่ได้เพราะเขาเขียนไว้แล้วแต่เขาก็เขียนว่าเพื่อความบันเทิงนะเหมือนพระราชมนูเป็นใครทุกคนจะบอกพระราชมนูคือไอ้บุญทิ้งจริงไหมผมโดนถามเยอะมากแต่ผมจะบอกเสมอว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องแต่งขึ้นมานะครับที่ท่านมุ้ยนะครับได้ทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาให้เราดูว่าตำนานองค์สมเด็จพระนเรศวรเป็นใครและบุญทิ้งคือใครนะครับบุญทิ้งก็คือพระราชมนูอันนี้ก็เป็นทหารเอกที่รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระนเรศวรอยู่ข้างกายพระนเรศวรมาตลอดพระนเรศวรก็รักใคร่นับถือมากเนาะในพระราชวงศาวดารฉบับต่างๆนะจะไม่ว่าจะเป็นของวรรณวริศหรือของใครก็แล้วแต่เนี่ยจะมีการบันทึกสั้นๆว่าพระราชมนูเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แต่เชื่อไหมพระราชมนูอยู่ก็โผล่ขึ้นมาไม่รู้พ่อแม่คุณรู้ป่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพงศาวดารไทยนะครับไม่ชอบที่จะให้อารักษ์จดบันทึกเกี่ยวกับขุนทหารหรือเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนส่วนจะจดพระมหากษัตริย์วีรกรรมต่างๆในรั้วในวังแล้วเน้นใครเน้นพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์องค์สำคัญแต่กรอบส่วนใหญ่เลยคือจะเน้นพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเลยไม่มีการบันทึกว่าขุนนางคนนี้เป็นใครซึ่งบันทึกน้อยเหมือนประชาชนทั่วไปคนหนึ่งชื่อว่าขุนรองประชูและชาวบ้างบาราจันบันทึกน้อยนั่นแสดงว่าแต่ละคนถึงเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าได้รับการบันทึกเนี่ยแสดงว่าบุคคลคนนั้นน่าจะต้องสร้างวีรกรรมที่สำคัญมากๆมันถึงมีการบันทึกแต่บันทึกเขาไม่ได้บันทึกถึงโคตรเงาเขาบันทึกแค่ช่วงสั้นๆคุณรองประชูบันทึกแค่3บรรทัดเองมั้งหรือไม่แล้วก็พระราชมนูก็ไม่มากมีชื่อเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทุกคนก็ไปตีความเองว่าพระราชมนูเนี่ยเป็นทหารองครักษ์คุณจำมันนะครับพระราชมนูเป็นแค่ยศหรือตำแหน่งเท่านั้นไม่ใช่ชื่อจริงของท่านคำว่าพระราชมนูเนี่ยจะมีคำว่าพระราชมนูเนี่ยหลายคนมากตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยามาเนี่ยเนาะบางคนก็เอาไปเขียนว่าเป็นเจ้ากรมพระตำรงตำรวจนะครับเพราะว่าตอนเป็นราชองครักษ์มันจะใช่หรือไม่ใช่ก็มันก็พูดยากนะครับแต่มีบันทึกครั้งสุดท้ายนะครับว่าเมื่อพระราชมนูเนี่ยหรือพระนเรศวรเนี่ยไปตีเมืองละแวกนะครับแล้วก็ชนะกลับมาเนี่ยพระราชมนูเนี่ยได้รับการสถาปนายศเป็นเจ้าพญาเสนาบดีสมุหภกราโหมก็เหมือนผู้บัญชาการทหารสูงสุดณตอนนี้คุมทุกเหล่าทัพ ใช่ไหมแต่ว่าพอพระนเรศวรท่านสวรรคตพระราชมนูก็ขอลาออกจากราชการแล้วก็สาบสูญประวัติก็การเป็นมาก็ไม่มีน้อยแล้วก็เวลาจะลงก็ลงไปก็หายไปเลยแต่ก็บอกว่าไปบวชเป็นชื่อเพชรอยู่วัดชงวัดช้างอันนั้นเป็นตำนานถูกต้องหรือยังไงไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมไปเจอเอกสารฉบับหนึ่งเขียนเฉพาะตำแหน่งนะตำแหน่งพระราชพลมนูเนี่ยเป็นเจ้ากองชนะหมายถึงว่าจะเห็นไหมเวลาขบวนแห่พระกษัตริย์ก็จะมีกองตีกรึมที่แบบมีเป็นทิวๆอ่ะนำหน้าขบวนพระกษัตริย์ตีกรึมกรึมกรึมอันนี้เขาเรียกว่ากรมกองชนะซึ่งพระราชมนูเนี่ยเป็นเจ้ากรมอยู่ไม่ใช่กรมพระตำรวจอันนี้ตามเอกสารเนาะเราว่าตามเอกสารแต่พระราชมนูเป็นใครนี่ไม่มีใครรู้เอกสารไม่ได้เขียนไว้เลยว่าพระราชมนูชื่อบุญทิ้งไม่ได้เขียนเรื่องชีวิตครอบครัวไว้คือให้เกียรติอ่ะคือต้องมีความสำคัญจริงคนเนี้ยแต่ว่าให้เกียรติอยู่หน่อยนึงแต่ว่าไม่ให้เกินพระมหากษัตริย์ถูกป่ะไม่ให้เกินองค์สมเด็จพระนเรศวรให้เกียรติอยู่หน่อยนึงว่าพระราชมนูเป็นทหารที่พระนเรศวรบัญชาให้ไปตีละแวกครั้งแรกตัวพระราชมนูเป็นคนเก่งกล้าสามารถมากแล้วพระราชมนูก็มีฟางทนงตนหยิ่งพยองก็เลยทำสัตย์สาบานเขียนพันบุญไว้ว่าถ้าตัวเองตีเมืองละแวกไม่ได้จะให้พระนเรศวรน่ะตัดคอก็ไปทำการไปตีเมืองละแวกตีไม่ได้แพ้กลับมาก็ให้ทหารเนี่ยมัดตัวเองมาใช่ไหมพระนเรศวรบอกว่าอ่ะในเมื่อมึงทำทันบนไว้มึงก็ต้องตายตามที่ทันบนอ่ะก็รอตัดคอคือตัวพระนเรศวรถามว่าอยากตัดคอไหมผมว่าพระนเรศวรไม่จัดตัดคอพระราชมนูหรอกเพราะเป็นทหารชั้นรักแล้วก็ที่สำคัญคือท่านก็ต้องมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อต้องยังไงเป็นทหารคนสำคัญยังไงต้องมีคนขอใช่ไหมถ้าก็ดึงเวลาว่าให้รอ
อีก 7-8 วันเข้าไปหานู่นเอาพระมรุไปขังก่อนสุดท้ายพระเอกาทศรถกับแม่ของพระนเรศวรว่ามาอาเถรขั้นช่องพระองค์มณีจันทร์ก็มาขอไงพระเอกสวนก็จำต้องนิดหน่อยอ้าวไปแล้วก็เอามาสอนว่าการศึกสงครามมันก็มีแพ้ชนะมึงอย่าทำท่านบนอีกแล้วสุดท้ายท่านก็ให้พระราชมนูไปตีอีกพระพนูตีครั้งที่สองเนี่ยรู้แก่รู้เนี่ยว่าเฮ้ยมันควรจะเข้าทางไหนออกทางไหนมันควรจะทำไงก็พระราชมนูเนี่ยก็เดินเข้าเป็นทัพแรกเข้าเมืองละแวกเป็นทัพแรกพอกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เกิดการสถาปนาอวยยศเกิดขึ้นให้เป็นเจ้าพญามหาเสนาบดีพระสมุหกราโหมใหญ่ไหมโคตรใหญ่แต่เหตุการณ์ทำให้การสถาปนาพระราชมนูเป็นคนหนุ่มนะเป็นคนหนุ่มแล้วก็เป็นคนที่เก่งกล้าสามารถถึงได้รับพระราชทานนี้และเป็นคนที่พระนเรศวรเนี่ยต้องไว้เนื้อเชื่อใจการที่ใครจะกินตำแหน่งพระสมุหกราโหมเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานะมันจะต้องเป็นคนที่แบบท่านด้วยเนื้อเชื่อใจมากคือในหมู่ทหารเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีความอิจฉาริษยากันอยู่แล้วนะมันก็เกิดทำให้ขุนทหารเอกอีกคนนึงที่ผมว่าเสียดายท่านนี้มากโดนประหารไปด้วยท่านอิจฉาพระราชมนูเนาะท่านอิจฉามากตัวท่านเนี่ยลบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระนเรศวรเนี่ยมาตลอดแต่ว่าในพงศาวดารเขาตำหนิว่าอาจจะเป็นไม้เหมืองใบเมากันอยู่ตลอดแต่ว่าคือก็เป็นคนที่รักกันนั่นแหละแต่ว่าอีกคนเป็นเจ้าอีกคนเป็นลูกน้องเลยพญาคนนั้นคือออกยาสีใสณรงค์นะครับออกยาสีใสณรงค์เนี่ยถือว่าเป็นทหารเอกยุคแรกๆก่อนพระราชมนูนะครับแต่ว่าเป็นคนมุทะลุดุดันนะครับแม้กระทั่งศึกที่หนองสาหร่ายพระนเรศวรนะให้ออกยาสีใสณรงค์คุมทับหน้าเฮ้ยการที่คนนึงจะให้ออกยาสีใสณรงค์คุมทับหน้านี่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจแต่การทำการครั้งนั้นน่ะมันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นทำให้พับของออกยาสีใสณรงค์เนี่ยถอยร่นแตกไม่เป็นกระบวนลงมาตอนนั้นศึกเนี่ยศึกนี้ศึกใหญ่ศึกยุทธหัตถีเนี่ยแตกลงมาพอลงมาเสร็จพระนเรศวรก็ทราบว่าเฮ้ยคือเวลาเขาว่าทับหน้ากับทับหลังมันห่างกันเนี่ยมันห่างมาเป็นแบบเขาลบกันเนี่ยประมาณ 4-5 กิโลนะระยะห่างอ่ะใช่ไหมท่านก็ยืนช้างเห็นเอ้ยทับมันถอยร่นมาไม่เป็นกระบวนท่านก็เลยต้องยอทับหลวงเนี่ยขึ้นไปยันไม่งั้นมันจะลงแตกหมดเลยคือการวางทับเขาวางพิชัยสงครามนะเขาวางเป็นกลเป็นกดเป็นหมู่มองถ้ามันแตกทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกมาเข้ามาประทับข้างหน้าประทับหน้าคราวนี้วุ่นวายแล้วเอาประทับหน้ามันแตกลงมาประทับทับหลวงเนี่ยมันวุ่นวายคนมันจะชนกันนะช้างม้าวัวควายเนี่ยมันจะชนกันมั่วหมดเลยนะท่านก็เลยยกกำลังอัดขึ้นไปไอ้ก่อนที่ยกกำลังเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฝุ่นมันลบทำมันเกิดฝุ่นเพราะอะไรมันลบกันหน้าแรงไอ้สังเกตไหมหน้าแรงอ่ะฝุ่นมันฟุ้งอยู่แล้วฝุ่นไม่รู้ใครด้วยตัวนี้ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะโผล่ที่นู่นไปอยู่กองทัพพม่าแล้วมีการทำยุทธหัตถีเกิดขึ้นพอหลังกลับมาเนี่ยมันก็ต้องมีการชำระความดิเฮ้ยไอ้สีใสนั่นลงมึงทำท่าไหนให้มาทับมึงแตกวะมือยอไงเนี่ยตัวออกยาสีใสนั่นลงอ่ะหมายมั่นปั้นมือว่าตัวเองอ่ะยังไงก็ต้องเป็นเจ้าพญามหาเสนาบดีพระสมุหกราโหมหมายมั่นบุญเพราะตำแหน่งนี้มันว่างลงอยู่แต่ผิดคาดความที่ตัวเองเนี่ยทำให้ทับหน้าเนี่ยแตกในที่หนองสาหร่ายเนี่ยปะทะกับทับหลวงเนี่ยแล้วมันล่อแหลมมากมันจะว่าแพ้ก็ได้นะถ้าพระนเรศวรท่านไม่มีอาชีพภาพในการที่ใส่ช้างพยอแล้วเกิดมันดวงหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเราขนลุกคืออยู่โผล่ถึงทัพพม่าแล้วก็ร้องท้าพระมหาอุปราชาถามว่าพระมหาอุปราชาไม่สู้ได้ไหมก็ได้ดีกว่ามันตกล้อมแล้วดิถูกปะถ้าจับยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่ท่านด้วยขัตติยะมานะของกษัตริย์ท่านสู้และท่านก็แพ้ไงแต่ว่าท่านสู้ต้องยอมรับต้องให้เกียรติให้พระเกียรติของท่านนะให้พระเกียรติกับมังกยอชวานะครับหรือพระมหาอุปราชาต้องให้เกียรติท่านเพราะอะไรท่านมีขัตติยะมานะของกษัตริย์ท่านสู้ถึงแพ้ถึงจะตายก็ขอให้กูได้สู้นี่ถึงต้องยอมสุดยอดผมยกมาถือว่าสุดยอดนะเป็นคู่ต่อกองพระนเรศวรที่สมน้ำเธอและสุดยอดมากคนนี้ท่านไม่ทิ้งขัตติยะมานะของเลือดกษัตริย์เป็นหลานของพระเองนองท่านไม่ทิ้งท่านสู้เพราะเผออาจจะรู้ว่าสู้มันกันไม่ได้ก็ได้แต่กูก็สู้เพราะทหารก็มันศักดิ์ศรีนะท้ากันอย่างนั้นก็สู้กันจนแพ้แต่พอหลังสู้กันเสร็จเนี่ยพม่าเลิกทัพกลับไปเราก็กลับเข้ากรุงศรีอยุธยามันก็ต้องมีการชำระความครั้งนั้นนะเขาบอกว่าโปรดให้ทหารคุณนางเสียไม่ใช่น้อยนี่ใช้คำทับคำกล่าวเสียไม่ใช่น้อยคราวนี้ก็มีการขอพอมาขอปุ๊บเนี่ยคนที่ตามทับคนที่ทำให้ทับแพ้เนี่ยท่านลงโทษอยู่แล้วนะตาทับไม่ทันก็โดนอีกถูกไหม
พระมหาเถรกันช่องก็เดินเข้าไปถามว่ามหาบพิตรไอ้การที่พระมหาบพิตรเนี่ยจะประหารขุนศึกนายกองที่ร่วมรบกับพระมหาบพิตรมาเนี่ยมันถูกแล้วเหรอพระเดชศรก็บอกว่าตามกฎอัยการศึกมันตามข้ากับน้องไม่ทันมันกลัวพม่ามากกว่าข้ากับน้องมันสมควรตายเพราะว่าเขาเอาลูกขุนมาชำระแล้วนี่แต่เขาบอกว่าพระมหาเถรกันช่องท่านก็มีอัจฉริยภาพท่านก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะตัดสรู้เนี่ยเทวดาเนี่ยมาเป็นหมื่นโกรจักรวาลเลยมาเฝ้าแต่พอพญาวสิมารมาปุ๊บเทพเทวาหายหมดเลยมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวและพระพุทธเจ้าสามารถตัดสรู้แล้วก็ชนะพญาวสิมารเห็นไหมเปรียบเหมือนพระองค์พระนายสวนใช่ไหมที่ไปกัน2คนใช่ไหมกับพร้อมจักรแบกช้าง2เชือกแต่สามารถทับเรือนหมื่นเรือนแสนของพระราชาได้มันเป็นพระเกียรติก้องไกลเหลือเกินพระเดชสวนไปฟังแล้วแม่ก็ปลื้มใจบอกอ่ะอย่างนั้นก็ไม่ประหารแต่ว่าต้องให้ไปแก้ตัวนะก็ไปแก้ตัวออกยาสีใส่นโรงก็คุมทัพไปตีเพื่อมริษวายนะแก้ตัวแล้วก็ท่านก็ให้ออกยาสีใส่นโรงเนี่ยไปเป็นนู่นเลยเจ้าเมืองมริษวายคุณใช่ไหมคนที่มันต้องการจะเป็นพระสมุหกลาโหวัตยูไปเป็นตรงโน้นอ่ะมันเกิดความน้อยใจครับแล้วอยู่ไปตั้งพระราชมนูซึ่งเป็นรุ่นน้องอ่ะตอนนั้นพระราชมนูมีตำแหน่งเนี้ยพระราชมนูนะไม่ใช่ออกยาเพราะว่าคนขุนนางในถ้านับตั้งแต่ไพร่หัวหมู่หัวพันหัวหมื่นออกขุนขุนแล้วก็เป็นออกหลวงแล้วก็ออกพระใช่ไหมแล้วก็พญาเอ้ยอย่าลืมนะออกยาที่มันเหนือกว่าขั้นนึงอ่ะเขาเป็นพระแล้วที่เป็นพญาแล้วอยู่พัดพระราชมนูเนี่ยพรวดไปเป็นพระสมหากราโหมเลยโอ้โหตำแหน่งยากนุ่นน้อยใจน้อยใจปุ๊บก็ไม่พูดอะไรแต่วันที่มีการที่ว่าต้องมาถือน้ำมีการเรียกให้เข้าเฝ้าเนี่ยจากแดดจากกรุงศรีอยุธยาส่วนอำนาจส่วนกลางกรุงศรีอยุธยาไปมฤทวายออกยาสีใส่นรงเนี่ยไม่มาเรียกไปถึง3คาก็ไม่มาก็เลยให้พระเอกาทศรถเนี่ยว่ากล่าวว่ากลับไปยกทัพเลยเอ้ยถือว่าเป็นกบฏถือว่ากบฏก็ไปว่ากล่าวตักเตือนยกทัพไปพอยกทัพไปเสร็จออกยาสีใส่ลงก็คือน้อยใจด้วยอะไรด้วยกูตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเลยก็เลยเอาทหารเนี่ยประจำเชิงเทินสู้รบกันเองแต่ทหารคนไทยมันก็ไม่อยากสู้รบมาสุดท้ายก็จับออกยาสีใส่นรงได้พอจับออกยาสีใส่นรงได้เสร็จก็มีใบบอกมาถึงกรุงศรีอยุธยาพระเดชสวนก็ผมเข้าใจในพระองค์นะว่าทหารร่วมศึกเนี่ยที่ตายแทนพระองค์มาหลายศึกแล้วเนี่ยพระองค์ต้องตำเตือนต้องสั่งประหารท่านบอกว่าอย่าเอาตัวเข้ามาให้ประหารตรงนั้นเลยนั่นคือเราเป็นการที่เราเสียทหารขุนทหารที่ว่าเก่งกล้าคนหนึ่งนะเพราะความน้อยใจไปมาเราจะพูดถึงออกยาสีใส่ลงหรือพระราชมโนนะมันใกล้เคียงกันนี่คือร่องรอยความแข่งแย่งชิงดีระหว่างคนสองคนนะครับแต่พระราชมโนเนี่ยด้วยมันมีร่องรอยน้อยมากอ่ะผมจะมโนไม่ได้อ่ะถูกป่ะเราพูดประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยจะมาแต่งตัวจะเป็นไงผมว่าพระราชมนูเนี่ยคงจะต้องเป็นข้าใครข้าของพระนเรศวรนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นขุนนางเก่าพ่อแม่เขาได้ต้องเป็นขุนนางเก่าไม่ใช่ทิ้งที่อยู่อย่างนั้นเพราะการที่คนนี้จะต้องรับตำแหน่งเป็นถึงเจ้ากรมกองชนะเนี่ยมันต้องอยู่ชิดพระมหากษัตริย์แล้วก็อยู่เป็นพระองครักษ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นคนที่ว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้อาจจะเป็นลูกหลานขุนนางเก่าที่เมืองพิษณุโลกสองแควแล้วก็มีความสามารถเก่งกล้าแต่อายุน้อยกว่าพระนเรศแน่นอนแต่ออกยาเสียใจนิรงเนี่ยกับพระราชเนี่ยน่าจะเท่าๆกันแต่อายุเนี่ยน่าจะน้อยกว่าพระราชมนูเนี่ยแต่มีความสามารถเก่งกล้าสามารถมากเนี่ยเชี่ยวชาญพิสัยสงครามเอ่ยเชี่ยวชาญเพลงอาวุธเพลงหอกเพลงดาบเพลงทวนทุกอย่างเนี่ยจนสามารถไต่เต้าเป็นคนที่มันถูกจริตพระนเรศวรนะชอบเอ้ยนี่มันทุกอย่างแล้วมันรู้ใจสั่งงานอะไรไปมึงทำได้หมดเลยเนี่ยใช่ปะมันก็อาจจะเป็นคนที่จะโปรดปรานเพราะว่าตอนที่พระราชมนูทำทันบนไว้อะท่านก็ไม่อยากมาหาหรอกท่านก็เว้นระยะเวลาตั้งหลายวันเพื่อให้คนมาขอเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่ายังไงคนต้องมาขอสุดท้ายยังไงท่านอยู่กับนายเจ้านามันจริงๆนอนด้วยกันเนี่ยท่านก็บอกไปขอหน่อยซะนะคนก็มาขออ่ะเขาก็มาขอให้ก็รอดตัวไปถูกป่ะอันนี้ผมว่าล่องลอยตรงเนี้ยเหมือนว่าท่านเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกับพระราชมนูเนี่ยและโปรดปรานพระราชมนูเนี่ยมากกว่าออกยาสีใส่นรงถ้าพูดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็มีคำแย้งของพระเอกาทศรถพระเอกาทศรถบอกว่าเอ็งรู้เปล่าสีแสลงว่าทำไมสมเด็จพี่เนี่ยถึงให้เอ็งอยู่ตรงนี้พวกไม่รู้เทือกที่ไว้ใจเอ็งมากที่สุดเพราะว่ามฤทวายเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านใช่ไหมสมเด็จพี่ถึงให้เอ็งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้
เรเองรู้เปล่ามฤทธวายเนี่ยมันเป็นเมืองการค้ามันเป็นท่าเรือเองสามารถเก็บสวยสาครไอ้เป็นเจ้าเมืองนี่เองรับเต็มๆทำไมเองไม่เห็นบำเหน็จรางวัลตรงนี้ของสมเด็จพี่ทำไมเองเป็นกบฏท่านไว้ใจเองว่าเองเก่งมากแต่เองกับทรยศพระเจ้าอยู่หัวหรือนายตนเองให้ไปอยู่กับพม่าเนี่ยเพราะว่าพม่าต้องเดินผ่านตรงเนี้ยท่านให้บล็อกไว้ก่อนถูกป่ะเพราะต้องเอายังไงเมืองหน้าด่านต้องเอาคนเก่งไว้ไม่งั้นมันจะถึงถูกป่ะอันนี้อาจจะเป็นแผนที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยบังเอิญไม่ได้ชี้แจงให้ยาศรีใส่ได้ลงรู้ทำให้พญาศรีใส่ลงเนี่ยเกิดความน้อยใจและเป็นกบฏอันนี้ก็อาจจะเป็นได้นะแต่ว่าตัวพระราชมนูเนี่ยในสันนิษฐานผมพ่อแม่พระราชมนูเป็นขุนนางเก่าไม่ใช่แบบใครตายมาหรอกแล้วก็บังเอิญมีการฝากแล้วก็มีการสำแดงฝีไม้ลายมือให้เห็นแล้วการลบเพราะว่าราชการของพระเดชส่วนนั้นส่วนใหญ่มันอยู่กับพระกลางศึกกลางสมรภูมิแล้วตัวท่านก็ไม่ชอบอยู่ในวังตัวท่านก็ชอบอยู่ตามค่ายทหารเนี่ยอันเนี้ยมันเลยเป็นทำให้เอ้ยเห็นฝีไม้ลายมือเห็นว่ามันมีความโปรดปรานมารับใช้แล้วทำงานถูกใจใช่ไหมเดินได้เลื่อนได้ใจแล้วก็อย่างได้เลื่อนตำแหน่งโดยเร็วทำให้เกิดความอิจฉากับหลายๆคนซึ่งตำแหน่งเนี้ยจริงๆแล้วก็คนที่เหมาะสมที่จะเป็นนะถ้ามองตามเรื่องจริงๆก็คือเขาวางตัวไว้เพราะว่าเขาก็วางตัวว่าเขาเป็นออกยาเสียลงอ่ะนะเขาวางตัวว่าตัวเองต้องไงต้องเป็นพระสมุหกลาโหมแต่อย่างคราวนี้มันไม่ได้เป็นนะเกิดไฟเนื้อต่ำใจมันเลยเหตุการณ์อย่างเงี้ยทำให้ขุนทหารมีฝีมือคนนึงก็โดนตัดคอไปพอพระนเรศวรเนี่ยท่านสวรรคตเนี่ยพระเอกาทศรถเนี่ยตอนนั้นล้างตำแหน่งพระมหาอุปราชอะหรือว่างหน้าเนี่ยท่านมีขุนนางของท่านอยู่แล้วใช่ไหมการงานที่ว่าตัวพระราชมนูเนี่ยลาออกจากราชการไปบวชเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่ฉลาดคือหนึ่งรู้จักประมาณตนเพราะว่าพระเผออยู่ตรงนั้นมากๆเขาอะเผอพระเอกาทศรถเกิดระแวงขึ้นมาล่ะก็โดนบันคอสิถูกป่ะก็เลยลาออกจริงๆผมก็ว่านะพระเอกาทศรถท่านก็อยากให้ลาออกแล้วเพราะท่านมีคนที่ท่านไว้ใจเพราะอย่าลืมนะครับตำแหน่งพระสมุหกลาโหมเนี่ยมันกลุ่มทหารทั้งราชอาณาจักรเนี่ยมันกลุ่มทหารเยอะมันอาจจะทำให้พระเอกาเนี่ยระแวงก็เป็นได้เนี่ยพระราชมานูเนี่ยประวัติศาสตร์เลยหายไปเลยว่างก็ว่าไปบวชไม่แน่นะอาจจะโดนวางยาพิษตายก็ได้แล้วไม่ได้เขียนไว้ไงถูกป่ะอย่าลืมนะการไปบวชเป็นแค่ตำนานนะครับเป็นแค่เรื่องเล่าการสันนิษฐานของผมมันก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับมันหาหลักฐานมาอ้างอิงเป็นเอกสารที่ชัดเจนไม่ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเจอกันคลิปหน้าแล้วผมจะมาพูดขุนทหารอีกคนที่น่าสนใจของพระนเรศวรสวัสดีครับ